สวัสดีค่ะว่าไงลูกสวัสดีว่าไงไอ้หนูฮะแก้วดูรู้มากมามานี่ซักผ้าราวตากผ้าใครชอบอะไรไม่รู้แต่ตู่ชอบไม้ไผ่มันทนแล้วมันดีมากเวลาตากเสื้อเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยเวลาเสื้อวางมันจะไม่ดูดไม้เข้าเสื้อเนี่ยแล้วมันก็จะทนดีมากไม้ไผ่แบมบูกูดวะลิกูดวะลิกูดวะลิกูด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 จะลดความอ้วนซื้อกางเกงให้ใหญ่เข้าไว้ได้ไม่ต้องลดแล้วนะทรมานสู้ซื้อกางเกงเอวใหญ่ขึ้นมาเลยโอ้ลมเย็นๆลมผ่านผ้าเปียกแก้วลงมาเลยวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตคนมันต้องซักผ้าถูบ้านทำความสะอาดเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนตอนแม่อยู่ตอนที่แม่อยู่ด้วยเราเป็นเด็กอะยืนไม่พ้นเก้าอี้ซักผ้าซักมุ้งสมัยก่อนซักเสื้อผ้าให้แม่พ่อไม่อยู่แล้วพ่อเสียตั้งแต่3ขวบก็จะเป็นการซักเสื้อผ้าให้แม่ไม่เคยให้แม่ซักเสื้อผ้าเองพอซักเป็นพอเราซักเป็นมุ้งนี่ซักทุกอาทิตย์เลยมุ้งกับผ้าห่มแม่เนี่ยต้องซักตากแดดทุกอาทิตย์ซักพอวันจันทร์ไปเนี่ยแขนเนี่ยจะบวมหมดเลยเพราะมุ้งกับผ้าห่มมันใหญ่กว่าไปแล้วปวดโรงเรียนครูคนหนึ่งครูบุญธรรมก็จะถามทุกครั้งเป็นอะไรวันจันทร์ก็ยังปวดวันอังคารก็ยังปวดไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือทุกวันจันทร์จะไปแล้วก็จะเป็นวันหลังครูมาบ้านครูเห็นซักผ้าซักผมซักมุ้งแม่บอกมันซักทุกอาทิตย์เลยครูรู้สาเหตุอ๋อมุ้งมันใหญ่ยกซักสมัยก่อนซักมือตักน้ำใส่โอ่งอีกครูก็เลยนวดให้แค่เล่าบันทึกไว้เฉยๆให้รู้ว่าต้องซักเสื้อผ้าเองซักให้พ่อให้แม่ซักด้วยความยิ้มแย้มเต็มใสแสงแดดข้าชื่อลูกสมัยนี้เนื้อซักเครื่องทุกวันนี้ซักเสื้อผ้าเองซักเองดีที่สุดซักเองจนฝ่าจะไม่มีลมหายใจแก้วเสื้อรันทดเหลือเกินใส่ดีเหลือเกินจะทิ้งใครเคยเป็นมั่งเดี๋ยวจะต้องเย็บแล้วหลุดมันสบายดีนี่จะทิ้งเสียดายแล้วไอ้แก้วกัดใส่เสื้อดีไม่ได้มันกัดหมดตัวนี้มันเริ่มแล้วนี่ตัวนี้ก็มันเริ่มจะกัดอีกแล้วนี่เสื้อแบบนี้ใส่สบายไม่ร้อนไม่เหงื่อแก้ววันนี้มาลงมาเด้อมาหนูมาซักผ้าเสื้อกางเกงในผ้าถุงซักเองผ้ากี่เร็วแก้วลูกมาเร็วหนู